อกให้ฉันไปขายตัวแกทำให้โดนติดยาแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นลูกใครฮะคนเก่งสุดท้ายเอาว่าจะรู้ว่าคิดผิดอ่ะขอส่งกำลังใจรัวๆให้กับนักร้องนักแสดงสาวเชอรีนณัจจารีน้องสาวคนสวยของนิชคุณ 2PM ซึ่งหลังจากที่เธอแต่งงานก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงกระทั่งล่าสุดออกมาเปิดเผยว่าถูกอดีตสามีตามข่มขู่คุกคามจนต้องออกมาปกป้องตัวเองซึ่งเชอรีนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นในวงการบันเทิงเริ่มเข้าวงการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่9แม้ว่าเธอจะถูกสบประมาทมาตั้งแต่แรกว่าโด่งดังได้เป็นเพราะพี่ชายแต่เธอก็พิสูจน์ความสามารถให้ทุกคนได้เห็นซึ่งหลังจากจบรายการเดอะสตาร์เชอรีนก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวรับงานแสดงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเธอคือดวงใจเซนสื่อรักสื่อวิญญาณครอบครัวขำและบทที่การันตีความสามารถเล่นดีจนคนร้องไห้ตามกับบทของปานวาดในเรื่องของบัลลังก์เมฆพร้อมทั้งผลงานเพลงภาพยนตร์ซิทคอมละครเวทีเธอก็ทำมาหมดแล้วหลังจากนั้นในปี2564เจ้าตัวก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์คนทั้งประเทศประกาศว่าได้แต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจคนนอกวงการอย่างบอสอัศกรสิงห์ศรีกรกุลมาได้สักพักแล้วต่อมาในเดือนสิงหาคมเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตากระทั่งพฤษภาคม2567เชอรีนแจ้งข่าวน่าตกใจว่าได้เลิกรากับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี2566ล่าสุดก็เป็นข่าวที่น่าตกใจอีกครั้งหลังเชอรีนออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามีไม่ให้ทำงานไม่ให้เจอเพื่อนต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอดเวลาและถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้งเคยวิ่งหนีออกจากบ้านตัวเปล่าเพราะรู้สึกกลัวเลิกแล้วก็ถูกตามข่มขู่คุกคามจนต้องแจ้งความและออกสื่อเพื่อปกป้องตัวเองเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยทำร้ายมาทั้งหมด4ครั้งค่ะคือหลังจากที่ประกาศเลิกแล้วเมื่อ3เดือนหลังจากที่ประกาศเลิกไม่มีการทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่าในช่วงที่คบหากันอยู่ตั้งแต่คลอดลูกออกมาค่ะก็เชอถูกทำร้ายร่างกายครั้งแรกเนี่ยก็คือมีการทะเลาะกันมีอาการมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกตบเข้าที่หน้าค่ะก็อย่างที่ภาพที่เห็นเมื่อกี้คือครับตบหลายครั้งจนปากแตกค่ะแสดงว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดถึงมาแจ้งความคือจริงๆครั้งแรกก็ค่อนข้างรุนแรงมากเหมือนกันค่ะแต่เหมือนครั้งสุดท้ายอะค่ะคือครั้งที่เขาตบเชอเกิน10ครั้งค่ะเขาตบ10ครั้งนี่คือก็ตบยังไงครับคือเชอนอนอยู่บนเตียงนะคะคเขาก็นั่งอยู่ข้างๆค่ะคแล้วเขาก็เหมือนโน้มตัวลงมาหาแล้วก็เหมือนพยายามจะให้เชอตอบคำถามเขาก็เหมือนตบเขาที่หน้าใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าตอบสิอย่างเงี้ยแล้วเชอก็ไม่ตอบเพราะรู้ว่าเคยตอบโต้แล้วเคยสู้มาที่ผ่านมา3ครั้งอะแล้วก็รู้ว่ามันรุนแรงขึ้นมันหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยู่เฉยๆแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะตบไปเรื่อยๆครั้งแรกไปถึงเราไม่แจ้งความแต่ครั้งแรกเพราะว่าตอนแรกก็คือคุยกันว่าเราก็อยากประคับประคองครอบครัวไม่อยากให้จริงๆเชิงไม่อยากเป็นข่าวไม่อยากให้มีเรื่องมีราวเนาะเพราะว่ามันก็กระทบถึงลูกอะไรด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาคุกคามเราเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยคิดว่าต้องออกมาแล้วค่ะแสดงว่าครั้งแรกแค่มาครั้งสามครั้งคือมีสติจริงๆก็เมาทุกครั้งเลยค่ะแต่ก่อนที่ย้อนกลับไปก่อนที่จะแต่งก่อนที่จะมีน้องครับเขาเคยทำร้ายร่างกายเราไหมครับไม่เคยค่ะแล้วบอกครั้งแรกเขาทำร้ายร่างกายเสร็จเขาเหตุผลอะไรครับว่าทำไมเขาถึงทำร้ายร่างกายเราเขาก็บอกว่าเขามึนเมาเขาแบบขาดสติอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกค่ะพอมันเกิดขึ้นครั้งที่สองครั้งจากครั้งแรกนานไหมครับครั้งแรกเดือนพฤษภาคมค่ะปี65ค่ะไล่มาเรื่อยๆครั้งที่2เดือนกรกฎาคมปี65ค่ะครั้งที่3เดือนเมษาปี66ค่ะแล้วครั้งสุดท้ายคือเดือนกันยาปี66ค่ะคือเรามีภาพนิ่งมีคลิปทุกอย่างมีค่ะมีแชทข้อความในการพูดคุยกันแล้วก็มีคลิปเสียงต่างๆนะครับส่วนไอ้เรื่องของการเจรจาเรื่องของการพูดคุยก็มีเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ครับพี่ขออนุญาตถามสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไร
ความหึงหวงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็หึงค่อนข้างหนักอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในเวลาอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มึนเมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีอาการหึงหวงที่รุนแรงใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่แล้วแล้วเหมือนพอไปบวกกับอาการมึนเมาขาดสติหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะค่ะทำให้เขาลงมือหนักแสดงว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหึงหวงไหมคะใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหึงหวงบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเข้าใจผิดกันอย่างบางครั้งเคยมีแบบว่ารุ่นน้องทักมาหาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนเขาทักมาหาเราเขาไม่พอใจที่คุยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อธิบายเราก็อธิบายค่ะว่าก็คุยกันเราไม่ได้ลบแชทเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจเราก็ให้เขาเห็นแชทอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนเขาก็แบบไม่โอเคอย่างพอการทำลายครั้งแรกแล้วพอเขาหายสั่งมาแล้วได้มีการเคลียร์หรือการทำสัญญาใจไหมครับว่าจะไม่ทำมีค่ะคุยกับแม่ขอโทษกับขอขมากับแม่ขอขมาหนูแล้วก็แบบคุยกันว่าจะไม่ทำอีกจะไม่มีอีกอะไรเงี้ยมีทุกครั้งมีการสัญญาเกิดขึ้นมีการพูดคุยทุกครั้งค่ะแต่ว่าก็ใช่ค่ะยังทำอยู่แล้วเราก็ตอนแรกเราแค่คิดว่าอาจจะหยุดไหมหรือจะทนไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีลูกเนาะแล้วก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยค่ะอย่างการทำลายร่างกายลูกเราในบ้านไม่ทำอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่คนละห้องไม่เคยค่ะตอนนั้นลูกยังเด็กมากค่ะยังพูดไม่ได้ช่วงแรกๆที่แบบมีแผลมีอะไรนะคะคือน้องเด็กมากยังไม่รู้เรื่องอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าแยกทางกับอดีตสามีคิดว่ามันถึงขั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นห่วงชีวิตตัวเองแล้วอะค่ะในวันที่เกิดเหตุวันนั้นนะคะที่โดนตบหน้าหลายๆครั้งคือเชิญรู้สึกได้ว่าถูกคุกคามถึงขั้นที่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงขั้นชีวิตไหมก็เลยวันนั้นก็เลยวิ่งตัวเปล่าออกจากบ้านแบบไม่มีของพกติดตัวมีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วก็วิ่งเท้าเปล่าออกมาหลังบ้านเพราะว่ากลัวว่ากดลิฟต์ลงหน้าบ้านแล้วเขาจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะคือวิ่งออกจากบ้านมาเลยตัวเปล่าแล้วก็โทรหาเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะหนีออกมาก็คือรู้สึกว่าถูกคุกคามมากเกินไปแล้วค่ะแล้วลูกอ่ะครับลูกตอนนั้นอยู่กับพี่เลี้ยงอีกห้องนึงค่ะแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรถึงลูกอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยแอดขอเป็นกำลังใจให้กับเชอรีนนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้จะกลับมาอยู่กับลูกทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเองเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากๆเลยค่ะผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็ขอเป็นกำลังใจหลังจากนี้ก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะ